ากกรณีข่าวลือว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายได้เปรยกับคณะรัฐมนตรีและได้เปิดเผยกับคณะทำงานด้านกฎหมายถึงการหยุดพักการทำงานในฐานะตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเนื่องจากได้ทำงานร่วมกับหลายรัฐบาลและมีระยะเวลานานพอสมควรแล้วโดยเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับทราบจึงได้พูดคุยกับนายวิษณุและขอให้อยู่ร่วมทำงานจนถึงอายุ70ปีก่อนสาเหตุของข่าวลือนี้นอกจากเรื่องอายุที่มากขึ้นและปัญหาสุขภาพที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลต้องการใช้เวลาพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์แล้วยังรวมถึงการจะได้มีเวลาอยู่ดูแลหลานชายคนแรกน้องลูกสนซึ่งเป็นบุตรของนายวิชยะและนางนันทนัทเครืองามอย่างไรก็ตามล่าสุดนายวิษณุเครืองามกล่าวถึงกระแสข่าวเตรียมลาออกและขอวางมือทางการเมืองว่าได้พูดเอาไว้หลายเดือนแล้วและเป็นการปรารภเล่นกันหมายความว่าเมื่อสิ้นรัฐบาลดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ